ระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีถึงแม้ว่าท่านนายกจะย้ำต่อเนื่องกันมาหลายวันนะคะว่ายังไม่มีแนวคิดที่จะปรับครม.ในช่วงนี้แต่วันนี้ปรากฏว่าในที่ประชุมครม.มีการเปรยๆเหมือนกันนะคะว่าอำนาจในการตัดสินใจว่าจะปรับครม.หรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวท่านนายกรัฐมนตรีแต่เพียงผู้เดียวนะคะในขณะที่วันนี้มีความเคลื่อนไหวของตัวแทน11พรรคเล็กค่ะวันนี้ไปพบท่านนายกรัฐมนตรีด้วยนะคะแต่ว่าทั้งหมดเขาย้ำนะคะว่าไม่ได้ไปเพื่อเจรจาต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีเพียงแต่ไปให้กำลังใจท่านนายกรัฐมนตรีเท่านั้นลองฟังเสียงการให้สัมภาษณ์ของตัวแทนพรรคเล็กค่ะใช้การต่อรองรัฐบาลเรื่องการเป็นรัฐมนตรีเป็นเรื่องส่วนบุคคลแล้วจะมีการเสนอชื่อคุณเต้ให้เป็นรัฐมนตรีตามที่มีข่าวกรณีไหมครับก็เป็นเรื่องของคุณเต้เขาดำเนินการเองเราเมื่อกี้ได้พบนายกได้คุยนายกยังครับคุยแล้วครับต้องถามว่ากลุ่มพรรคเล็กเราไม่ได้มีนโยบายจะมาต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีได้หรอกให้นึกถึงประเทศก็คือเสนอเรื่องกลุ่ม11พรรคขอโควต้ารัฐมนตรีหรือเปล่านี่เราไม่เสนอเราแจ้งท่านนายกให้ท่านนายกสบายใจหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ปฏิเสธยืนยันนะคะบอกไม่ได้มาขอเก้าอี้ในขณะที่คุณสัมพันธ์เลิศนุวัฒน์ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีอดีตหัวหน้าพรรคพลเมืองไทยค่ะพร้อมด้วยนายแพทย์รวีมาชมาดลสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่นายสุรทินพิจารณ์สสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยใหม่ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะหลังจากที่ขึ้นไปที่ตึกไทยคู่ฟ้าก็บอกว่าวันนี้ตัวแทนของพรรคเล็ก11พรรคด้วยกันค่ะตั้งใจมาพบท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อมาให้กำลังใจนะคะขอให้ท่านนายกอย่ากังวลกระแสข่าวต่างๆแล้วก็ยืนยันเลยบอกว่า11พรรคเนี่ยไม่มีการต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีแน่นอนส่วนชื่อของคุณมงคลกิจสุขสินธารานนท์เนี่ยก็เป็นเรื่องของเจ้าตัวเขาเองค่ะแล้วก็วันนี้นะคะระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีมีรายงานด้วยบอกว่าช่วงหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เปรยถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายในของพรรคพลังประชารัฐด้วยรวมถึงการปรับครม.ที่จะมีขึ้นนะคะท่านย้ำบอกว่าเรื่องนี้ต้องแบ่งแยกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองจะต้องไปดูแลนะคะส่วนเรื่องของการบริหารราชการแผ่นดินก็เป็นเรื่องของตัวท่านเองจึงขอให้เข้าใจบทบาทตรงนี้ด้วยส่วนเรื่องของการปรับครม.นั้นมีรายงานข่าวจากทางพรรคพลังประชารัฐนะคะว่ามีการส่งสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีค่ะในส่วนของเก้าอี้กระทรวงพลังงานท่านบอกว่าถ้ามีปัญหามากอาจจะให้คนนอกเข้ามารับตำแหน่งนี้แทนซึ่งนั่นอาจจะหมายถึงคุณไพรินทร์ ชูโชติ ถาวรอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สมัยแรกนะคะอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทปตท.ส่วนคุณไพบูลย์ นิติตะวันรักษาการรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐวันนี้ระบุนะคะบอกพลเอกประวิตรได้รับเทียบเชิญในหลักการเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ขึ้นอยู่กับที่ประชุมสามัญในวันเสาร์27มิถุนายนนี้นะคะที่จะลงมติรับรองหัวหน้าพรรคก็มั่นใจนะคะว่าการใช้มูลนิธิเพื่อดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเนี่ยไม่ผิดกฎหมายอะไรหรือไปขัดกับประกาศของมูลนิธิด้วยเพราะว่าไม่ได้ไปติดต่อกับมูลนิธิแต่ว่าเป็นการไปพบพลเอกประวิตรซึ่งเป็นสถานที่ที่พลเอกประวิตรสะดวกที่สุดพร้อมทั้งท้าเลยนะคะบอกว่าใครจะไปยื่นฟ้องร้องเพื่อเอาผิดสามารถทำได้เลยแล้วก็ขอให้ฟ้องเอาผิดตนด้วยค่ะนะฮะได้รู้เรื่องเกี่ยวกับมูลนิธิเยอะแต่สิ่งที่เราไปนั้นไม่ใช่ไปมูลนิธินะไปเรื่องมูลนิธิไม่ได้เกี่ยวอะไรทั้งสิ้นไปในที่ที่สะดวกสำหรับท่านนะฮะยิ่งกว่าไม่ผิดกฎหมายส่วนทางพรรคประชาธิปัตย์ค่ะคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามประเด็นของการปรับคณะรัฐมนตรีนะคะก็บอกว่าเป็นอำนาจของท่านนายกรัฐมนตรีส่วนกระแสข่าวการปรับรัฐมนตรีในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องภายในของพรรคซึ่งเป็นการพิจารณาของกรรมการบริหารพรรคร่วมกับส.ส.ของพรรคที่จะไปคุยไปหารือร่วมกันค่ะก็ระบุนะคะบอกว่าการจัดเลี้ยงส.ส.พรรคช่วงค่ำของวันนี้เนี่ยไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองอะไรเป็นพิเศษนะแต่เนื่องจากว่าก็ปิดสมัยประชุมกันมานานแล้วพอเปิดสมัยประชุมส.ส.ก็อยากจะหาโอกาสสังสรรค์พบเจอกันเท่าที่สามารถทำได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ก็อย่างที่ทราบดีว่ายังมีข้อจำกัดเรื่องของปัญหาการระบาดของโควิด-19 อยู่ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะคะอย่าลืมค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเรามีวิดีโออื่นที่น่าสนใจให้ติดตามรับชมกันอีกเพียบเลยค่ะ
ที่สำคัญนะคะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆไปพร้อมกันนะคะเข้ามาติดตามกันได้เลยค่ะ Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้ยังมีหลายช่องทางให้ติดตามรับชมกันได้ด้วยนะคะสะดวกและง่ายดายด้วยค่ะเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยค่ะ